หนึ่งประเด็นที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมที่ทางประธานวุฒิสภาเนี่ยออกมาชี้แจงกรณีที่ไม่บรรจุยติด่วนเรื่องน้ําท่วมเนื่องจากว่าต้องรอนำเข้าคณะกรรมาการวิสามันที่เหมาะสมแล้วก็ต้องฟังจากหลายฝ่ายให้ครบทุกด้านและขณะนี้สวรในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยก็ได้ลงไปช่วยเหลือดูแลประชาชนแล้วเช่นกันค่ะ เรื่องนี้นะคะนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒธธิสภาก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการไม่บรรจุยติด่วนเรื่องของน้ำท่วมของนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒธธิสภาบอกว่า อุทิศภา,านั้นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือให้สวในพื้นที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนแล้วก็มีการเรียรายเงินร่วมกันประมาณแสนกว่าบาทโดยจะมีการส่งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือว่าส่งผ่านไปยังหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของการยื่นยติด,ด่วนเรื่องน้ําท่วมในการประชุมอุทิศภา,าวันที่2กันยายนจะมีการประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับซึ่งจะพิจารณาว่าเรื่องน้ําท่วมนั้น สามารถบรรจุในกรรมธิการชุดไหนได้บ้างโดยเรื่องนี้ต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบไม่ใช่แค่ว่าจะทําวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ได้ทันทีต้องศึกษาในระยะยาวจึงไม่จําเป็นต้องตั้งคณะกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อศึกษาใหม่พอไปถามเกี่ยวกับข้อบังคับของการประชุมสวว่าทำไมไม่สามารถบรรจุยติด่วนด้วยวาจาเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นนี้ใช่หรือไม่นายมงคลก็บอกว่าประธานต้องทราบเรื่องที่จะเสนอก่อนแล้วก็ดูที่มาที่ไปว่าเป็นยังไง ยติจะด่วนหรือไม่ด่วนะยะติจะด่วนหรือไม่ควรมีเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ที่สําคัญต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่สภาหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะมีการเปิดอภิปรา,ายหรือไม่ค่ะเรื่องนี้ก็เกือบจะเป็นดราม่าอยู่เหมือนกันนะครับที่สอสหลายคนก็ออกมาแสดงความไม่พออกพอใจสักเท่าไหร่ที่ทาง <ฮะ S 1> สวออไม่ได้มีการบรรจุ ยัตติดว่วนนี้เข้าไปพูดคุยกันในสภาซึ่งวันนี้ก็ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการเสนอไปสู่ทางกรรมธิการก่อนะจะสามารถเอาเข้าเลยไม่ได้นะครับอ,อันนี้ก็ชี้แจงกันให้ได้ทราบกันชัดเจนแล้วนะครับ